สองโครงการดีๆทำฟันเทียมรากฟันเทียมฟรีเพื่อคนไทยครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลมีโครงการทำฟันเทียมรากฟันเทียมฟรีเพื่อสุขภาพฟันที่ดีของคนไทยต้องยอมรับว่าสำหรับท่านที่ไม่มีฟันสำหรับการบดเคี้ยวอาหารเนี่ยถือเป็นปัญหามากๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและการเข้าร้านทำฟันแต่ละครั้งก็ต้องยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวโครงการแรกนะครับคือโครงการทำฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาซึ่งเป็นโครงการที่สานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9โดยให้บริการใส่ฟันเทียมหรือรากฟันเทียมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะช่วยให้การเคี้ยวอาหารทำได้ดีขึ้นส่งผลดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจครับโดยโครงการนี้กำหนดเป้าหมายที่ 72,000 คนและสำหรับท่านที่ใส่ฟันเทียมไปแล้วมีอาการเคี้ยวไม่ถนัดหลวมเกินไปก็สามารถเข้าไปรับบริการทำรากฟันเทียมฟรีได้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็รองรับเป้าหมายที่ 7,200 คนสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ไปจนถึง30กันยายน2567ครับทีนี้มาดูสิทธิ์ในการเข้ารับบริการกันบ้างนะครับอาจจะมีข้อสงสัยว่าสำหรับใครที่มีสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าเป็นข้าราชการจะเข้าไปรับบริการได้ยังไงอันดับแรกนะครับสำหรับท่านที่มีสิทธิ์บัตรทองท่านสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะกลัวว่าโรงพยาบาลนี้คนเยอะท่านสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนที่มีอยู่800แห่งทั่วประเทศกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ประกันสังคมครับอันนี้ท่านสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกทันตกรรมที่อยู่ในระบบของประกันสังคมซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้จริงไม่เกิน 4,400 บาทครับและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มข้าราชการอันนี้ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปได้ที่สายด่วนสปสช1330ครับสำหรับอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการทำฟันเทียมฟรีเพื่อคนไทยนะครับอันนี้จะสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ก็สามารถใช้สิทธิ์ทำฟันเทียมฟรีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายครับจุดสังเกตนิดนึงคือก่อนที่ท่านจะเข้าไปรับบริการนะครับให้สังเกตสติกเกอร์หน้าร้านเขาจะแปะไว้ว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายครับซึ่งผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับบริการทางการแพทย์จากการทำฟันฟรีในอัตราไม่เกิน900บาทต่อปีถ้าเกินจากนี้ผู้ประกันตนจะต้องชำระส่วนเกินครับทีนี้ในบริการทำฟันเทียมฟรีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือแบบที่ถอดได้บางส่วนกับถอดได้ทั้งปากแบบถอดได้บางส่วนนะครับถ้ามากกว่า5ซี่จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ไม่เกิน 1,500 บาทแต่ถ้าทำไม่ถึง5ซี่เนี่ยก็จะได้รับค่าบริการไม่เกิน 1,300 บาทครับส่วนแบบถอดได้ทั้งปากก็มีให้เลือก2แบบเหมือนกันนะครับคือถอดเฉพาะปากบนหรือล่างก็จะได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาทถอดได้ทั้งปากบนและปากล่างก็เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาทครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่า39ต้องการจะไปทำฟันเทียมนะครับมีข้อสงสัยก็สอบถามไปที่สายด่วนประกันสังคม1506ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ